ศาลพิพากษาถึงชีวิตสมคิดพุ่มพวงชี้ไม่สำนึกขาดความเมตตาปราณีความคืบหน้าในคดีกระทำต่อชีวิตต่อเนื่องของนายสมคิดพุ่มพวงซึ่งก่อคดีต่อหญิงวัย51ปีชาวอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเหยื่อรายที่6เมื่อปลายปี2562ทั้งที่นายสมคิดเพิ่งพ้นโทษจำตลอดชีวิตจากคดีกระทำต่อชีวิต5รายได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำได้เพียง6เดือนเศษเมื่อวันที่2เมษายน2564เวลา 11:29 นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าศาลจังหวัดขอนแก่นได้อ่านคำพิพากษาในคดีโดยตัดสินว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องพิพากษาให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปฐานกระทำต่อชีวิตผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้ายลงโทษถึงแก่ชีวิตฐานซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายร่างหรือส่วนของร่างเพื่อปิดบังอำพรางการถึงแก่ชีวิตจำ16เดือนฐานลักทรัพย์จำ3ปีฐานกระทำต่อชีวิตผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนลงโทษถึงแก่ชีวิตแม้ว่าจำเลยจะให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนในครั้งแรกก็เพราะจำนวนต่อพยานหลักฐานแต่ให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณาและต่อสู้คดีอย่างเต็มที่คำรับสารภาพจึงไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเป็นเพียงกลวิธีการต่อสู้คดีของจำเลยเพื่อให้ศาลพิจารณาลดโทษให้เท่านั้นประกอบกับพฤติการการกระทำความผิดของจำเลยได้กระทำต่อเนื่องในลักษณะเดียวกันรวมคดีนี้ด้วยถึง6คดีหลังจากจำเลยพ้นโทษจากคดีทั้ง5คดีก่อนนั้นเป็นเวลาเพียง6เดือนเศษจำเลยยังย้อนกลับมากระทำความผิดเป็นคดีนี้อีกโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองทั้งไม่สำนึกในการกระทำความผิดขาดความเมตตาปราณีสร้างความสูญเสียแก่สุจริตชนและเป็นอันตรายต่อสังคมอย่างใหญ่หลวงจึงไม่มีเหตุบรรเทาโทษเมื่อลงโทษถึงชีวิตจำเลยในความผิดฐานกระทำต่อชีวิตผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้ายจึงไม่อาจนำโทษจำในความผิดกระทงอื่นของจำเลยมารวมได้อีกคงให้ถึงแก่ชีวิตจำเลยสถานเดียวและริบของกลาง